ราติดตามข่าวกันต่อนะคะตอนนี้ค่ะถ้าไปดูในเพจข่าวนะคะเพจข่าวดังๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคอนเฟิร์มว่าคุณทักษิณเลื่อนกลับประเทศไทย10สิงหาคมเนี้ยไม่มีแล้วนะคะ10โมงครึ่ง10สิงหาเจ็ตส่วนตัวมาลงที่ดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกคนนึงที่ออกมาคอนเฟิร์มก็คือชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะบอกว่าเมื่อคืนโทรศัพท์ดังไม่หยุดท้ายสุดต้องปิดเครื่องในที่สุดทักษิณเลื่อนกลับจริงๆสัมพันธ์กับการโหวตนายกวันที่4การประกาศจับขั้วใหม่ของเพื่อไทยรีบตีปี๊บชูธงนำนายกเจ้าสัวนายเศรษฐาทวีสินบอสเก่าแสนสิริเจ้าพ่อคอนโดประเทศไทยพร้อมพรรคที่โดดข้ามขั้วมาแทนก้าวไกลได้แก่ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเล็กอื่นๆรวมได้264เสียงส่วนก้าวไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไทยสร้างไทยเป็นฝ่ายค้านวันนี้จะแถลงที่สภาบ่าย3ชูวิทย์บอกว่าไม่ผิดจากนี้พรรค2ลุงไม่มาตอนนี้แต่จะมาทีหลังสว.ผ่านด้วยเงื่อนไขพิเศษสุดจากไฟกระพริบของลุงเหลือภารกิจแฉเพื่อชาติของผมให้ดูว่าที่นายกตัวสูงเจ้าสัวในทุนจะซ้ำรอยทักษิณไหมที่ไปกระซิบบอกทักษิณว่าชี้แจงได้นี่ไม่ใช่การโหวตไม่ไว้วางใจนะครับแต่ในการเมืองอย่างทักษิณขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างยังกลายเป็นผิดกลับบ้านไม่ได้จนป่านนี้แล้วอย่างว่าที่นายกตัวสูงที่หนีภาษีพายเรือให้โจรนั่งมีหลักฐานจะถูกได้ยังไงนะคะก็วันนี้นัดหมายสื่อมวลชนและให้ไปติดตามแฉเพื่อชาติแล้วก็บอกสูตรจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยมาเสร็จสับเรียบร้อยเลยรวมไปถึงคอนเฟิร์มว่าทักษิณไม่กลับค่ะพี่โสอาจารย์ฮะทักษิณไม่กลับเขาเลื่อนมาเป็นครั้งที่20แล้วก็ไม่มีปัญหาเลื่อนไปครั้งที่22 23 24 25แต่งานนี้มันจะเสียนะถ้าเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะเสียตัวเลขไม่ถึง100เลยเหรอฮะยังไม่ถึง100ครั้งเลยไม่ถึง100ครั้งเลยคือถ้าเลื่อนเที่ยวนี้นะโอกาสจะกลับก็คงจะยากเที่ยวหน้าคงไม่มีใครได้ไปรับไปเตรียมแบบนี้แล้วแหละนอกจากว่าไม่เขาต้องร้อยปีรัฐบาลก่อนว่าเป็นใครเป็นนายกใช่ไหมถึงจะมาได้ช่วงนี้มันช่วงว่างแห่งอำนาจมันไม่ใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนี่ใช่ไหมภูมิสถานการณ์ไม่ได้ก็ยุ่งอยู่เพราะต้องดูจากนี้ไปถึงวันที่ที่โน่นอ่ะที่อะไรที่ศาลนัดอ่ะใช่ไหมสิบหกหลังสิบหกจะมีเผาหุ่นมีทาสีมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเมื่อวานเนี้ยจะมีเด็กมาเจียวมีอะไรพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงถอยเทือนนะค่ะนะค่ะมันไม่รู้นี่บ้านเมืองมันสถานการณ์มันดูไม่ได้มันดูเดาไม่ได้แม้ทั้งหมอดูยังเดาผิดเลยเป็นแถวเห็นป่ะแต่ว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเรื่องของการเลื่อนกำหนดการกลับประเทศไทยของทักษิณนะคะภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ทราบอะไรยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนักข่าวถามย้ำว่าตอนนี้ยังไม่เลื่อนกำหนดใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วก็นักข่าวถามอีกว่าการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้จะมีพรรคไหนเข้าร่วมบ้างนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าให้รอแถลงบ่ายสามเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะไม่มีพรรคสองลุงร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะคุณชัยชนะเดชเดโชที่ออกมาระบุว่าเงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยพูดคุยกันได้คุณภูมิธรรมก็พูดได้แค่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะแถลงทุกอย่างให้รอวันนี้นะคะบ่ายสามแล้วก็ยังยืนยันว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือถ้าเที่ยวนี้มาไม่ได้นะเที่ยวหน้าต้องมาอย่างเท่กว่านี้แนะนำให้ว่าใส่มาในโถเลยมีขบวนแห่ไปต้อนรับอย่างเงี้ยเท่แน่เลยค่ะแล้วก็พูดถึงคุณชูวิทย์นะคะที่เตรียมจะเตรียมจะแถลงแฉเพื่อชาติเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็เป็นที่คาดการได้ว่าหมายถึงคุณเศรษฐานั่นแหละว่าที่นายกตัวสูง CEO นายกเจ้าสัวอะไรของเขาอะก็คงหมายถึงคุณเศรษฐานั่นแหละวันนี้เนี่ยก็เลยไปดูบทความในผู้จัดการออนไลน์ค่ะที่เป็นการวิเคราะห์กันว่าเหตุใดที่คุณชูวิทย์เนี่ยจะต้องออกมาพูดไปแฉไปถึงคุณเศรษฐาคือยี่ห้ออย่างคุณชูวิทย์เนี่ย
จะทำอะไรเนี่ยคงจะต้องมีที่มาที่ไปใช่ค่ะต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมคะในผู้จัดการออนไลน์บอกว่าชูวิทย์โจมตีเศรษฐาแบล็กเมลแสนสิริบีบซื้อที่ดินมีปัญหารายงานข่าวจากวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะแจ้งว่าเมื่อช่วงกลางปี2565นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เจ้าของโรงแรมเดอะเดวิสที่สุขุมวิท24ได้เสนอขายที่ดินผืนหนึ่งขนาด500กว่าตารางวาซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังโรงแรมเดอะเดวิสให้กับบริษัทแสนสิริในช่วงที่นายเศรษฐายังเป็นประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบมจ.แสนสิริซึ่งแสนสิริเองก็มีความสนใจเพราะต้องการที่ดินใจกลางเมืองเพื่อพัฒนาเป็นอาคารชุดและคอนโดมิเนียมอยู่แล้วทั้งนี้ที่ดินผืนดังกล่าวนายชูวิทย์ได้มาจากกลุ่มบริษัท President Park โดยการเทคโอเวอร์2บริษัทย่อยที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อช่วงปี2540ก่อนที่จะพัฒนาที่ดินส่วนหนึ่งเป็น The Davis ขณะที่ที่ดินส่วนที่เหลืออีกราว500ตารางวาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเรือนไทยหลายหลังซึ่งนายชูวิทย์มักใช้เป็นสถานที่แถลงข่าวประเด็นต่างๆอย่างไรก็ตามการเจรจาขายที่ดินผืนดังกล่าวระหว่างนายชูวิทย์กับแสนสิริไม่ลุล่วงเนื่องจากติดขัดปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะการที่ที่ดินดังกล่าวนายชูวิทย์เคยตกลงขายให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ราคา 2,000 ล้านบาทในช่วงปี64โดยบมจ.ดังกล่าวเนี่ยได้ชำระค่ามัดจำแล้ว400ล้านบาทซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินของบมจ.ดังกล่าวด้วยแต่ยังไม่ได้ชำระส่วนที่เหลือโดยมีการต่อสัญญาตกลงซื้อขายมาแล้ว4ครั้งเมื่อปี65บมจ.ดังกล่าวยังไม่สามารถชำระส่วนที่เหลือได้ทำให้นายชูวิทย์ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญาพร้อมกับริบเงินมัดจำแล้วก็แจ้งไปยังบมจ.ผู้ซื้อก่อนจะหันมาเจรจากับแสนสิริเบื้องต้นเนี่ยแสนสิริมีความสนใจตกลงจะซื้อขายกันในราคา 1,800 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขว่าชูวิทย์ต้องรีโนเวทโรงแรมเดอะเดวิสบางกอกพร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ว่าจ้างบมจ.แสนสิริเข้าไปบริหารโรงแรมส่วนที่ดินเปล่า500กว่าตารางวาบมจ.แสนสิริจะพัฒนาเป็นอาคารชุดและคอนโดมิเนียมในชื่อ Standard Residence แต่มีเงื่อนไขว่าชูวิทย์ต้องไปยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินกับบมจ.ดังกล่าวให้มันสิ้นสุดทางกฎหมายซะก่อนนะเนื่องจากแสนสิริเห็นว่าสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างชูวิทย์กับบมจ.ที่เคยตกลงซื้อขายกันเนี่ยมันยังผูกพันกันอยู่เพราะยังไม่มีการตอบรับใดๆจากบมจ.คู่สัญญาถึงกรณีที่นายชูวิทย์ขอยกเลิกสัญญาซื้อขายแสนสิริจะเข้าซื้อที่ดินก็เลยกลัวว่าจะเกิดปัญหาฟ้องร้องกันมาได้นอกจากนี้ยังพบว่าที่ดินของนายชูวิทย์ที่มีราคาเฉลี่ยตารางวาละ3ล้านบาทนั้นสูงกว่าราคาที่ดินในย่านนี้เกือบ 1-2 เท่าตัวโดยนายชูวิทย์ได้ใช้วิธีการขายพ่วงกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ใช้สอย 60,000 ตารางเมตรมีใบอนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ปี40เป็นเวลากว่า20ปีมีการต่อใบอนุญาตมาโดยตลอดโดยอ้างว่าได้มีการลงรากฐานไปแล้วจึงทำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงกว่าปกติซึ่งแสนสิริจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าใบอนุญาตดังกล่าวมีสภาพบังคับหรือไม่จากกรณีการสัญญาซื้อขายที่ยังมีอยู่กับบมจ.ผู้ซื้อที่คาราคาซังและกรณีใบอนุญาตก่อสร้างที่ก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งนึงว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันต่ออายุสัญญาก่อสร้างมาจริงหรือเปล่าเนี่ยรวมทั้งกระแสข่าวว่านายชูวิทย์พยายามขอเงินมัดจำหลักร้อยล้านบาทในทันทีหากมีการตกลงซื้อขายก็เลยส่งผลให้แสนสิริเนี่ยยังไม่ตัดสินใจตกลงซื้อขายที่ดินดังกล่าวเมื่อการเจรจาซื้อขายที่ดินไม่สำเร็จก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ชูวิทย์ออกมาโจมตีนายเศรษฐาในฐานะอดีตผู้บริหารของบมจ.แสนสิริก็เป็นไปได้อันนี้คือเป็นที่มาที่ไปที่ผู้จัดการออนไลน์เขานำเสนอเอาไว้ก็ไม่ล่ะอันนี้คงเป็นเพียงแค่เรื่องเดียวนะเพียงแค่เรื่องเดียวด้วยมันมีเรื่องห้าห้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง500ล้านกับที่ดินของตระกูลใหญ่เรื่องภาษีตระกูลเก่าแก่เมืองไทยด้วยตระกูลเก่าแก่เมืองไทยวันนี้ก็แสนสิริเขามีแถลงการมาพี่เหรอวันนี้ใช่ค่ะชี้แจงมาไงวันนี้แสนสิริแถลงการมาชี้แจงมาร่อนเอกสารแจงซื้อขายที่ดินถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคือ
ก็เป็นแถลงการของแสนสิริที่ว่ามีการเสนอข่าวพาดพิงนายเศรษฐาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยเป็นสัญญาระหว่างแสนสิริกับผู้ขายนะคะที่กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนแสนสิริมีหน้าที่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงเท่านั้นส่วนเศรษฐาเนี่ยในฐานะของผู้บริหารก็มีหน้าที่เพียงแค่พิจารณาตัวเลขตามที่ข้อมูลที่ทีมสรรหาที่ดินนำเสนอนะคะอนุมัติแค่ราคาแล้วก็มูลค่าการลงทุนเท่านั้นคือพยายามที่จะแบบบอกว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีส่วนในเรื่องของรายละเอียดใช่ในเรื่องของรายละเอียดอะไรอย่างนั้นเห็นเขาบอกว่ามันมี EP 1 EP 2 EP 3 EP เอพิโซด1 2 3 4 5 6เป็นชุดยิ่งกว่าหนัง Star Boy เนี่ยเยอะเลยมีเป็นเอพิโซดเหรอคะมีตัวอื่นอีกหลายเรื่องหลายราวก็จะไล่เป็นลูกระนาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีก็บอกมีอีกเยอะข้อมูลเป็นกระตักกระซองนี่แค่ซองเอกสารสีน้ำตาลซองนี้ยังไม่ไปเปิดเลยจำได้ไหมใช่ใช่ซื้อที่เนี้ยก็จบเรื่องไปตั้งนานแล้วเห็นไหมนะครับเสนอขายก็ซื้อไปเสียแหมก็เลยยังไม่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้ที่คุณชูวิทย์นัดแถลงน่ะจะเปิดซองสีน้ำตาลอันนั้นหรือเปล่าเนี้ยไม่รู้แล้วถ้าไม่ได้เกิดเสียใจเขาจะมีอีกวันนี้จะมีเอพิโซดไหนบ้างก็ต้องรอฟังดูนะค่ะค่ะค่ะเอาเข้ามาพอคอนทุบหมูก็มีคอนปอนก็มีวันนี้สันฝันก็มีแล้วจะเลือกใช้อันไหนก่อนเราก็ไม่รู้นะยังไม่รู้คือจากเบาไปหาหนักก็บอกจากเบาไปหาหนักมาตรการกระชับพื้นที่จากเบาไปหาหนักลำบากขึ้นนะจะเป็นนายกบ้านนี้ก็ยากเย็นแสนเข็ญพอขึ้นมาเป็นว่าที่ก็โดนนะพลอดีตนายกจะกลับมาติดคุกก็ยากเย็นแสนเข็ญลำบากเหลือเกินถามว่าแล้วอย่างเงี้ยอุ้งยิ่งจะไหวเหรอคุณชัยพันธ์นายกคนดีที่ไหนก็อยากมาเป็นนายกประเทศนี้ถามเสียแล้วเขายังอุตส่าห์ส่งลูกสาวจะให้มาเป็นน่ะถามว่าอุ้งยิ่งอ่ะไม่ใช่แม่ชีจะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเหรอที่อย่างเงี้ยทำไมไม่มีใครพูดอ่ะคนที่เขาอยากมีอาชีพสุจริตจะเป็นนายกแพทย์นี้ได้ไงไม่อยากมาเป็นเลยผู้อยากมีอาชีพสุจริตขนาดนั้นเลยเหรอคะแหมอาชีพผ่านมาไม่ใช่เหรอถามไปสิที่ผ่านมาก็ดีๆทั้งนั้นนะซื่อสัตย์ทั้งนั้นเลยไม่มีใครมือสะอาดแต่ละคนคุณไปดูสิมีคนเดียวที่โดนหนักหน่อยนี่แหละถูกกันแกล้งเลยเนี่ยก็จะกลับมาแล้วไงหลังจากโดนหายโดนกันแกล้งแล้วก็กลับได้ค่ะทีนี้ตอนนี้คนหนึ่งที่หายไปเลยเนี่ยคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตอนแรกที่ผิดคิวว่าจะไปอะไรนะมีอีเวนต์เวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายใช่ไหมปรากฏว่าก็ต้องยกเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าป่วยคือเป็นอาการกระเทือนทั้งอีโก้อย่างหนักว่าเจ้าวาดปฏิเสธไงโดนพระเบรกเลยเยอะก็ชัยธวัฒน์ตุลาธนเขาเปิดเผยว่าตอนนี้พิธาแอดมิดอยู่นะคะเขาเป็นไข้หวัดใหญ่โอ้ไม่สบายจริงๆเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยหนักกว่าที่คาดเอาไว้แล้วก็หลังจากที่โดนฉีก MOU เนี่ยพิธาไม่ได้มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้เพราะในเมื่อพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้แล้วก็คงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้แต่ก็พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะคะก็ตอนนี้ก็เขาไปเดินตากฝนไงไปเดินตากฝนเหมือนที่พี่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วไปหาเสียงเดินไปปลุกระดมแล้วเดินตากเสียงตากฝนเนี่ยวันนั้นอ่ะเสียงแหบคอแห้งแล้วก็ติดหวัดค่ะอย่างดีไม่ติดโควิดอีกรอบนี่ต้องเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วใครก็ไม่รักฉันสังฆพันยังไม่รับฉันเลยจะไปเวียนเทียนก็ไปไม่ได้พระเจ้ายังไม่ให้เข้าวัดบอกว่าให้ไปว่าสวนแก้วก็ไม่เชื่อใช่จริงๆต้องแบบอาจจะมีบางวัดที่พร้อมจะรองรับหมายถึงว่ารองรับบรรดาแฟนดอมอะไรอย่างนี้นะบรรดาดอมที่จะไปกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยว่าสวนแก้วคงพร้อมอ่ะใช่ใช่ค่ะออกมาหายป่วยต้องไปลดน้ำมนต์หน่อยแล้วส่วน
ส่วนผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลอีกคนหนึ่งก็คือปิยบุตรแสงกนกุลเนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็โพสต์ปลอบใจทั้งพิธาทั้งชัยธวัฒน์ทั้งก้าวไกลเลยบอกว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจไม่มีอะไรต้องท้อแท้เลยตอนนี้คือเหมือนกับว่าการเมืองไทยเนี่ยได้ขีดเส้นใหม่ชัดเจนแล้วต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่สงครามสีเสื้อจะไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพรรคแต่มันจะคือการต่อสู้ระหว่างอดีตกับอนาคตอดีตแบบทศวรรษ2520ขยับทีละคืบไปสู่ทศวรรษ40กับอนาคตแบบใหม่ที่ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศร่วมกันกำหนดเข็มนาฬิกาเดินหน้าต่อให้ใครหยุดเข็มนาฬิกาไม่ให้เดินอย่างไรมันก็จะต้องเดินต่อไปนี่เป็นการต่อสู้กันของอดีตกับปัจจุบันเลยใกล้กับอนาคตเลยนะฮะแล้วตัวเขาจะไปอยู่ที่ไหนตัวเขาอ่ะอยู่หน้าคอมโพสต์เหมือนเดิมคอยโพสต์เฟซบุ๊กต่อไปอยู่หน้าคอมเหมือนเดิมไม่ก็จะคอมอยู่ที่ไหนคอมที่ฝรั่งเศสหรือที่เมืองไทยอ่ะเขามีตั๋วอยู่แล้วใช่อยู่ที่ไหนก็ได้อ่ะอาจจะอยู่ต่างประเทศก็อายุเพราะว่าภรรยาเป็นฝรั่งเศสอ่ะก็คงไปอยู่มีตั๋วอยู่แล้วตั๋วเปิดโอเพ่นไว้ฝรั่งเศสอ่ะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไหมกลัวอะไรคนอื่นนะที่วิ่งเกาะเครื่องบินไปไม่ทันซึ่งเรื่องของม็อบเนี่ยเราคงต้องพูดถึงหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยก็เขาเรียกว่าอะไรนะระเนระนาดแบบสีเลือดก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเสื้อแดงเคยเทเลือดใช่ไหมคะใช่เมื่อวานนี้เพื่อไทยก็เลือดนั้นคืนสนองเหมือนกันนะคะคือตอนแรกเนี่ยม็อบเขาจะเป็นขบวนขันหมากก่อนนัดกันที่อโศกก่อนนะฮะเพราะตอนแรกยังไม่รู้ว่าโดนสลัดทิ้งใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นแบบเป็นขบวนขันหมากจะไปสู่ขอเราจะไปกันดีๆนะเพื่อนๆเราจะไม่มีการบุกฝ่าอะไรเข้าไปเราเอาขันหมากไปสู่ขอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหมอชนน่านแถลงจบเท่านั้นแหละค่ะกลุ่มทะลุวังเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะคะเขาก็ทะลุแผงเหล็กที่หน้าอาคารของพรรคเพื่อไทยไปเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแผงเหล็กกั้นนะตรงทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทะลุเข้าไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจำลองหุ่นเขาว่าเป็นหุ่นของคนเสื้อแดงเขาว่าอย่างนั้นนะคนเสื้อแดงที่ต่อสู้มาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจำลองหุ่นศพอะมาแล้วก็นี่โยกเห็นไหมมีโยกมามีตะวันแล้วก็เมื่อวานตัวจี๊ดอะตะวันแล้วก็บุ้งมาสายน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมเลือดมาเลยเอาหุ่นศพวางเทเลือดเทน้ำมันเทน้ำมันก่อนเทเลือดเสร็จจุดไฟเผาอยู่ที่หน้าเพื่อไทยแล้วก็เอาเลือดไปสาดตามกำแพงทางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของม็อบเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าก็เขาไม่พอใจอ่ะคือถอยจริงนะต้องชมความถอยพวกนี้นะฮะไม่มีสื่อปัญญาไม่มีอะไรนอกจากว่าความสกปรกสกปรกนะสกปรกดูแล้วมันไม่มีภูมิปัญญามีอะไรเลยมันเด็กอะไรมันนะเด็กไม่ได้ดังใจอ่ะนะค่ะเจียวเจ้าอารวาสเลอะเทอะจริงๆคนนี้ไม่มีความรู้สติปัญญาเลยเลยนอกจากความรุนแรงความงี่เง่าที่โชยชาวบ้านเห็นนะสกปรกสกปรกจริงไม่ไหวจะไปโทษแทนที่จะแสดงออกหรือภูมิปัญญาแทนที่จะเอามาบทแต่ละคนมาพร้อมกับปริญญาเอกด็อกเตอร์ใช่ไหมเปล่าไม่มีเดียวความสกปรกไม่โชว์เงี้ยมีประโยชน์อะไรสกปรกหาที่เรียนยังไม่ได้เลยแล้วจะโทษใครถ้าถามว่าผู้ใหญ่ไม่ทำตัวอย่างจำได้ไหมล่ะหน้าทำเนียบอ่ะมีพามเพิ่มอะไรไปเอาเลือดไปสาดหน้าทำเนียบสมัยไหนอ่ะใครเป็นคนทำตอนนั้นเนี่ยพวกนี้ตอนนั้นเลือดเนี่ยเข้ามาจากเอามาจากลูกค้าสันติกุลน้ำไทยเลือดหมูเข้ามาจากลูกค้าสันติกุลน้ำไทยนั่นแหละมันก็เป็นตัวอย่างนะเห็นไหมเสร็จแล้วกรรมมันก็ตามทันมันก็กลับมาเลือดมาราดที่หน้าพักตัวเองนั่นแหละไม่ต้องรอนานกรรมอ่ะนะก็เกิดจากผู้ใหญ่นี่แหละตัวเองทำอะไรไว้ก็ดูดีนะเคยราดยังไงเมื่อวันนี้โดนราดเองนะนี่แล้วเท่านี้นะเนี่ยนะแต่เมื่อวานเพื่อนไทยเขาก็เปลี่ยนกล้องวงจรปิดใหม่เลยนะคะติดตั้งเพิ่มติดตั้งให้มันแบบ HD มากขึ้นให้มันไฮเดทมากขึ้นแล้วก็มีทั้งภาพและเสียงก็คงแบบเตรียมรวบรวมดำเนินการอะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยเป็นหลักฐานได้ถ้าทำให้เกิดความเสียหายอืม
ติดต่อกรมราชทัณฑ์ให้ขยายพื้นที่ในคุกไว้ใช่ไหมค่ะแล้วนี่อันนี้จะเป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าคือมวลชนเนี่ยอย่างเสื้อแดงบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ยังแบบผิดหวังอยู่เหมือนกันนะอย่างบางคนเขาก็ไปสัมภาษณ์ตัวแทนของคนเสื้อแดงที่มาร่วมกับชุมนุมด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไทยสู้เพื่อคนไทยหรือสู้เพื่อใครกันแน่นะคะอย่าไปจับมือกับเผด็จการนะมันเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยคือกระแสอารมณ์ของคนเนี่ยก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้10สิงหาคมนี้คนเลื่อนด้วยหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวก็ยังไม่รู้อีกเหรอว่าพรรคนี้ใครเป็นเจ้าของอ่ะเออลูกพรรคเขาจะยอมไม่ยอมเผด็จการนี่มีที่ไหนตำรวจไม่จับเลยเผด็จการฮะฮะเผด็จการตำรวจไม่จับอ่ะตำรวจต้องจับสิถ้ามีเผด็จการตำรวจต้องจับขัดขวางต่อประชาธิปไตยตำรวจต้องจับสิแจ้งความสิค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูวันนี้ก็ติดตามนะคะว่าที่ส่วนบุคคลไงถ้าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ไปแจ้งก็ไม่มีอะไรทำอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลอ้างไว้อย่างนั้นอันนี้ก็ต้องน่าจับตาดูเหมือนกันนะว่าเพื่อไทยเขาจะแจ้งความหรือเปล่าเนาะใช่ใช่เออใช่ทำในทรัพย์สินน่ะความเสียหายเลอะเทอะทำให้เสียหายโศกปกเลอะเทอะแดงนั้นแหละที่จะแจ้งใช่ค่ะหลักฐานเยอะแยะไปค่ะแต่อย่างที่บอกไงจะไปต่อว่าต่อขานอะไรเขาคนเสื้อแดงยังไม่รู้อีกเหรอว่าพรรคเนี้ยเขาของใครเขาหลอกคุณมาตั้งเท่าไหร่แล้วผลที่สุดแล้วเขาตกลงเงินแก้เสียกับอำนาจเก่าได้ทำอย่างเดียวขอให้กลับบ้านได้เท่านั้นเองแม้แต่พรรคเขาก็ยกให้ได้วันนี้เขาก็ยกให้แล้วเนี่ยคอยดูดิเดี๋ยวเดินตามเขาต้อยๆเขาชี้นิ้วให้ไปทำอะไรก็ต้องไปไม่ให้คุณจ้างรัฐบาลได้ยังไงคือตอนนี้กลายเป็นเบี้ยรองบ่อนเขาแล้วเพื่อไทยอย่าคิดนะว่าคุณออกไปแล้วคุณจะบอกว่าจะตัดอะไรอยู่กับผมไม่ใช่อยู่ที่สองลุงให้อีกแหละว่าแกจะเอาฉันใช่ไหมแกต้องมานี้คลานมาหาฉันนี่เอาฉันแบ่งไอ้นี่ให้เป็นนายกหรือให้เป็นได้เดี๋ยวนึงหรือไม่ก็พูดมากใช่ไหมอย่าเป็นเลยฉันเป็นเองคอยดูกันแล้วกันว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะเธอน่าสนุกน่าสนุกยังไงก็เละยังไงก็เละบ้านเราค่ะค่ะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนี่มีอะไรดีกว่านี้ก็ค่ะส่วนบอกแล้วว่าหลังเลือกตั้งแล้วถ้ามันไม่เฮงซวยกันนี้ก็ถือบุญแล้วไงอ๋ออ๋อนี่ยังไม่จบนะยังมีหนักกว่านี้นะยังให้ดูสิเดี๋ยวลิปเดททั้งแดงทั้งส้มจับรวมมือกันออกมาค่อยดูกันแล้วกันเออเละใช่ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้หน่อยนะคะสวยมูโนก็คือจากเหตุกรณีโกดังที่ลักลอบเก็บพลุแล้วก็ดอกไม้เพลิงระเบิดที่มูโนที่สุไหงโกลกนราธิวาสแล้วก็นำมาสู่ฮะบานบีใช่ค่ะกลายเป็นตอนนี้เนี่ยเด้งไป4เสือกับอีก1จ่าแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการตรวจสอบเรื่องของสวยมูโนว่าเดี๋ยวนี้มันมีการจ่ายสวยนะจ่ายให้จ่าฟาโลอะไรอย่างนี้แล้วก็ เลยทำให้มีการลักลอบเปิดเป็นโกดังแล้วก็เงินสะพัดเนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยใกล้วันชาติมาเลเซียนะเงินสะพัดเนี่ยเป็นร้อยล้านนี่นะคะก็ล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยผบ.ตร.มอบหมายให้บิ๊กโจ๊กลงไปคุมเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อวานนี้ลงพื้นที่แล้วแล้วก็ไปตรวจดูที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะกำกับติดตามดูแลคดีด้วยตัวเองแล้วก็มีการออกหมายจับตัวเจ้าของโกดังดังกล่าวแล้วก็คือนายสมปองกับนางสาวปิยนุชที่ก็ไม่มาตามหมายเรียกตอนนี้ก็ออกหมายจับแล้วนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของสวยเนี่ยค่ะตอนนี้มีคำสั่งย้าย4เสือสพมูโนอันนี้จะเกี่ยวกับสวยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แน่นอนเมื่อมันมีการมาลักลอบเปิดอยู่กลางชุมชนเนี่ยตำรวจก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นี่ส่วนตำรวจนะยังไม่พูดถึงฝ่ายปกครองนะฝ่ายปกครองก็ควรจะต้องรู้ใช่ไหมคะก็มีการย้ายพันตำรวจเอกสุทาเวศธารีไทยผู้กับสพมูโนพันตำรวจโทอาลีวาเดงรองผู้กับนะคะพันตำรวจโทจรานอินทราสารวัตรสืบสวนสอบสวนพันตำรวจตรีณเชษฐ์มณีโรจน์นะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือจ่าฟาโรก็ถูกย้ายให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเช่นกันค่ะจ่าฟาโรในที่นี้ก็คือจ่า10ตำรวจมหาหมัดฟาโรหรือว่าจ่าฟาโร
ตันนีนายูผบ.หมู่งานจราจรสภ.มูโนะก็ถูกย้ายให้ไปช่วยราชการเพิ่มอีก1นายด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตามข้อมูลที่บอกมีหน้าที่ไปเก็บสวยจากนักธุรกิจสีเทาในพื้นที่นี่แหละก็เลยต้องย้ายออกนอกพื้นที่ก่อนนี่ทำไมเขาไม่ดำเนินคดีอ่ะทำไมอ่ะไม่ย้ายไปทำไมอ่ะเอาต้องตั้งกรรมการก่อนสิต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนด้วยนะพอได้ข้อเท็จจริงแล้วถึงจะมาเป็นกรรมการสอบความผิดจะเป็นแบบผิดวินัยผิดอาญาอะไรก็ว่าไปมันนี่ต้องตั้งกรรมการก่อนในระหว่างตั้งกรรมการเนี่ยก็ย้ายออกนอกพื้นที่ไปช่วยราชการก่อนตั้งกรรมการแล้วกรรมการก็ตั้งอนุกรรมการเนี่ยแล้วเวลาประชาชนทำความผิดจะไม่ตั้งกรรมการสอบไม่ได้เพราะเราเป็นประชาชนเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีระเบียบวินัยไม่ได้มีกฎกาวางไว้มีกฎหมายอย่างเดียวทำผิดต้องจับใช่แต่ข้าราชการไม่ได้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต้องตั้งกรรมการสอบแล้วสอบอีกแล้วก็เงียบไปโชเข้าใจไหมแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่มีเรื่องเดียวนะยังมีไอ้นี่นะไอ้ซุ้มๆอย่างนี้นะโกดังแบบนี้นะอีกเต็มไปหมดเลยเขาบอกรอบๆแถวนั้นแหละหลายโกลกแล้วยังมีอีกท่านผู้ชมพักพวกบอกนะอาจารย์อยากไปดูไหมมีรถเบนซ์มาลอยน้ำได้ข้ามมารถ อะไรนะพวกลัมโบกินี่ลุงอะไรนะมาลอยทุกป่องมาในน้ำได้ด้วยอะไรเงี้ยเหรอฮะบางทีมีล่องน้ำเลยนะแรงนี่ขับข้ามก็ได้เลยเพราะฉะนั้นเส้นทางเหล่านี้นะมันทำเงินทำทองไงแล้วไอ้เจ้าผู้เวรเนี่ยมันดันระเบิดเนี่ยแหละจะของจะกลับมาทำไมเป็นร้อยๆล้านใครจะมาจ่ายตักค่ะเนี่ยแหละค่ะก็บอกตอนนี้กำลังเร่งประสานไปยังทางการมาเลเซียเพราะคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ที่มาเลเซียนะคะก็เพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดีเขาว่าอย่างนั้นอ้วมละต้องจ่ายฝั่งนู้นอีกยังไม่กลับมายังไม่กลับกลับไปโดนจับโดนออกหมายจับอยู่ไม่มีมั้งขบวนรถไฟไม่มีตั๋วมั้งคนนั่นช่วงนี้ก็อาจจะใช่หมอแท็กซี่ก็แพงมันหยุดยาวอะเนาะโอ้รถไฟขบวนสุดท้ายมาไม่ทันหมอแท็กซี่ก็แพงอะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในข้อไขใส่ข่าวนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ